สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์ฮอคอายย่ามันได้ดูแล้วไอสัตว์รอใช่ไหมช่วงนี้เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เราจะได้ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือซีรีส์กับซูเปอร์ฮีโร่อีกคิดถึงเราเป็นเด็กผู้ชายเนอะเป็นเด็กผู้ชายเนิร์ดๆที่ก็ชอบดูการ์ตูนแล้วก็หลงไหลข้างใครในซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมแล้วเราก็อยู่กับมาร์เวลมาหลายสิบปีเนาะเราก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยช่วงนี้เงียบเหงาเราไม่ได้เห็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มาพดุงความยุติธรรมนานแล้ว คืออาทิตย์นี้วันที่24เขาจะปล่อย2ตอนเลยทีเดียวแล้วก็อีก4ตอนที่เหลือนะฮะก็จะอาทิตย์ละตอนทีละตอนไปเรื่อยๆจะจบตอนสุดท้ายเดือนธันวาเนี่ยนะฮะช่วงวันที่22ธันวาประมาณนั้นนะครับซีรีส์สั้นๆความรู้สึกของผมนะตอนแรกเริ่มเปิดเรื่องมาเราได้เห็นเคทบิชอปกับชีวิตวัยเด็กของเธอคือถ้าใครรอดูอ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเคทบิชอปบ้านรวยนะครับผมอีกหน่อยก็จะมาเป็นฮอคอายคือเก่งธนูมากแล้วก็เรื่องพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ก็จะได้เห็นสิ่งนี้ก่อนเลยเมื่อเราเซตอัพหมดแล้วนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยผมกรี๊ดหน้าจอเลยคือวิธีการที่เขาหยอดเหตุการณ์ว่าเคทบิชอปเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในจักรวาล MCU อย่างไรก็คือบ้านของเคทบิชอปอะอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุการณ์เอเลี่ยนบุกโลกใน Avengers ภาค1พอดีมันอยู่ตรงนั้นพอดีเว้ยมีซีนหน้าต่างนะมีแม่งยานอวกาศบินผ่านหน้าต่างแล้วโอ้เช็ดแม่ที่กรี๊ดที่สุดนะแม่งเป็นซีนที่แบบผมมองว่าเหี้ยผมนี่แบบว้าวคือหนังซูเปอร์ฮีโร่แม่งต้องมีเงี้ยแบบเซอร์วิสแฟนอย่างที่ผมบอกว่ายุคสมัยนี้เนี่ยการดูเรื่องราวพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย MCU มันไม่ใช่มีแค่ภาพยนตร์และมันมีถึงซีรีส์แล้วมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับชมเรื่องราวนะเสพเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาล Marvel ของ MCU เนี่ยมันเป็นการเสพที่คุณต้องไปทำการบ้านมาก่อนคุณต้องเป็นแฟนอะเพราะว่าเขาเซอร์วิสแฟนนะครับเขาไม่ได้แบบมาทำงานเพื่อเรียกแฟนคลับหน้าใหม่แล้วนะเขาเซอร์วิสแฟนกันอย่างเดียวแบบหนักๆเลยฮอคอายทั้งนี้ก็อย่างนั้นนะเปิดตัวมาเนี่ยแล้วไอ้ซีนที่ผมกรี๊ดที่สุดเลยคือเคทบิชอปยืนอยู่ที่หน้าต่างมึงหน้าต่างบ้านมันถล่มเว้ยเคทบิชอปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นคินบาร์ตันจังหวะคือไอ้เหี้ยจังหวะนี้เราเห็นอยู่ในหนังเราจำได้ปิ้ว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 แม่นมากไอ้เหี้ยปิ้ว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 แล้วแม่งกระโดดลงจากตึกแล้วยิงเชือกอ่ะโอ้โหโหนแล้วก็เข้าตั้งสตินะตัวผู้กำกับเขาให้จบเหตุการณ์นี้โดยการที่เคทบิชอปบอกแม่กับเคทบิชอปว่าหนูต้องการธนูกับลูกศรค่ะโอ้โหโอ้โหเฮียเปิดดีเปิดดีเปิดดีต้องบอกว่าซีรีส์ฮอคอายเปิดมานะไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนซีเควนต์เปิดเรื่องอ่ะก่อนจะเข้าไตเติลด้วยซ้ำไปถ้าเป็นปกติตอนที่2ที่3ส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นแบบความเดิมตอนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นตอนแรกไงมันก็จะเป็นเหมือนซีเควนต์เปิดเรื่องเลยโอ้โหแม่งสุดแต่หลังจากนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเคทบิชอปกับความมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งนะครับผมเพราะว่าเขาจั่วมาแล้วนะว่าซีรีส์ฮอคอายเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ดูช่วงวันหยุดเป็นมูฟวี่ฮอลิเดย์แต่ว่าถ้าพูดมุมเนี้ยมันก็ได้ตามนั้นจริงๆนะแต่ในเมื่อมันเป็นมูฟวี่ฮอลิเดย์ปั๊บสิ่งที่เราได้เห็นก็คือทินบาร์ตันเดินมุ้งมิ้งจุ้งกิ้งนะครับผมกินข้าวกับลูกก็เซอร์วิสแฟนไปมีหลายๆเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าน่าประทับใจที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการที่เขานำเสนอเรื่องเล่าภายใต้เรื่องเล่าซีรีส์ฮอคอายครั้งนี้มันจะมีพูดถึงเรื่องราวเก่าๆนะทำให้เราแฟลชแบ็กถึงเหล่าอเวนเจอร์รุ่นเก่าๆนะครับที่เราได้ผ่านมาเห็นละครเวทีมีผู้คนมาสรรเสริญเยินยอเหล่าอเวนเจอร์สนะครับทินบาร์ตันก็เห็นแนทนะตัวไม่ใช่แนทจริงๆนะหมายถึงนักแสดงที่เขาเล่นเป็นแบ็ควิดโอเนาะแล้วก็ได้เห็นแล้วก็อึ้งกันไปผมว่าไอ้โมเมนต์แบบเนี้ยผมโอเคอันนี้ต้องพูดในมุมนี้ว่าผมอยู่ในมุมของคนที่ติดตามโดยตลอดคือหนัง MCU เข้านี่ผม Day 1ตลอดมันเลยทำให้เรื่องพวกนี้มันทัชกับผมมันสัมผัสกับผมโดยตรงเลยเรื่องพวกนี้ผมโอเคแต่นอกนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันเกินความต้องการของผมนอกจากไอ้โมเมนต์พวกนั้นน่ะเขาให้เห็นคินบาร์ตันไปกินข้าวกับลูกมุ้งมิ้งได้คินบาร์ตันเลี้ยงลูกโอเคเราได้เห็นซุปเปอร์ฮีโร่ในมุมเล็กๆน้อยๆระหว่างวันใครมีเคยมีความรู้สึกนี้บ้างว่าในวันปกติของซูเปอร์ฮีโร่เขาทำอะไรกันว่านึกภาพอ่ะแต่สำหรับผมอ่ะ
คำถามเนี้ยเราอยากรู้เมื่อ10ปีที่แล้วอะช่วงที่ MCU เริ่มบูมใหม่ๆเรายังอยากรู้เว้ยว่าซูเปอร์ฮีโร่ในวันธรรมดาเขาทำอะไรกันบ้างแต่หลังจากที่เราสูญเสียโทนี่สตาร์คไปหลังจากที่เราสูญเสียซีฟโรเจอร์กัปตันอเมริกาจากจักรวาลไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้โมเมนต์พวกนั้นน่ะมันถูกล้างลงไปโดยความเสียใจเราติดอยู่กับความเสียใจนานนะนานมากเนี่ยครับผมนั่งดูซีนของโทนี่สตาร์คดีดนิ้วแล้วร้องไห้อยู่หลายรอบมากนะครับผมดูแล้วดูอีกซีนนั้นดูทีไรแม่งก็ใจสั่นนะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าดูทีไรแม่งก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยเป็นซีนที่มีพลังมากนะครับเราก็ดูซ้ำดูซ้ำดูซ้ำจนเรามีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคการสูญเสียครั้งนั้นมันคือพีคอารมณ์เราสุดๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้เห็นนะครับจุดพีคของจักรวาลแล้วมันกำลังเริ่มเรื่องราวบทใหม่ณตอนนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่เราอยากรู้มากกว่าว่าวันธรรมดาธรรมดาของฮอกอายทำอะไรคือเราอยากรู้ว่าจักรวาลต่อไปจะเล่าอะไรโอเคยังดีที่ฮอกอายครั้งนี้มาเป็นซีรีส์นะครับผมเพราะว่าถ้ามันมาเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยผมก็หวังเรื่องราวที่ไม่เข้มข้นมากเขายังเนี้ยให้เห็นแบบแฟลชแบ็คเล่นกับแฟนนะครับผมแล้วก็เห็นคินบาตันอยู่ระหว่างวันทำอะไรบ้างทำกับลูกนู่นนี่นะครับนัดลูกว่าจะไปปาร์ตี้คริสต์มาสที่บ้านไปบ้านไม่ใช่บ้านเป็นแมนชั่นของเคทบิชอปไปเล่นฟันดาบไปทวงชุดคืนมุ้งมิ้งจุงจิงนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้พอหมดซีเควนต์เปิดเรื่องอ่ะบ่อยครั้งมากอ่ะที่ผมหยิบโทรศัพท์มาดูว่าเฮียกี่นาทีแล้วว่าอีเบย์ตอนนี้มีอะไรบ้างว่าช้อปปี้เช็คของนู่นนี่ผมหลุดสมาธิบ่อยมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนังที่มาในสไตล์ของมูฟวี่ฮอลิเดย์นะครับหนังวันหยุดอะพอเขาจั่วคริสต์มาสปั๊บมันเป็นหนังครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นมันจะดูง่ายสบายๆเอาไว้ดูกับครอบครัวดูกับพ่อแม่อยู่บนโต๊ะกินข้าวเปิดฮอกอายแล้วดูกันพร้อมหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นคือถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็มีมุมที่ดีของมันมันเป็นหนังที่ลูกก็สามารถชวนพ่อและแม่ดูได้และพ่อที่ดูหนังลึกๆสมมติบางครอบครัวไงลูกเขาดูหนังบล็อกบัสเตอร์ดูหนังแบบหนังเด็กหนังขายหนังธรรมดาเขาไม่ต้องการอะไรมากถูกไหมแต่ฝั่งพ่อเนี่ยเขาต้องการดูหนังลึกๆหนังบางเรื่องก็ชวนลูกดูไม่ได้แต่อยากชวนลูกดูข้อดีของ Family Movie หรือหนังครอบครัวแบบเนี้ยมันก็จะอย่างนี้ครับลูกชวนพ่อหรือพ่อชวนลูกคนในบ้านชวนกันดูได้แต่ผมตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ในจุดนั้นผมอยู่ในจุดที่ต้องการความเข้มข้นแล้วตอนนี้เรารอดูอะไรอยู่เรารอดู Spider-Man เรารอดู Venom โอ้โห Spider-Man แม่งเข้มข้นมากขนาดสปอยเยอะขนาดเนี้ยมันจะเหลืออะไรให้เล่าบ้างวะยังเหลือแสดงว่าเนื้อเรื่องแม่งเข้มข้นมากและยังมีจักรวาลของเวโนมก็คือจั่วไว้ก็คือจักรวาลของทางฝั่งโซนี่ไงเขาจะมีจักรวาลเป็นของตัวเองและที่จะเล่าสไปเดอร์แมนกับตัวละครที่ยังอยู่ในมือเขาอยู่นะครับผมแต่2จักรวาลเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันแล้วมันแชร์ตัวละครกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนเนี้ยรอบข้างของฮอกอายอ่ะมันเต็มไปด้วยความเข้มข้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าฮอกอายดูจืดเลยจืดเลยจริงๆสำหรับผมแต่อันนี้คือความรู้สึกของ2ตอนแรกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมคาดหวังกับฮอกอายเอาไว้ก็คือความเชื่อมโยงเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ภาคพื้นหรือบนโลกหน่อยคือณตอนนี้จักรวาล MCU อ่ะเขาเล่าเรื่องที่มันใหญ่มากสเกลมันใหญ่กว่าแต่ก่อนเยอะมากนะเดี๋ยวแคลงก็มาเรื่องมัลติเวิร์สอีกหมอแปลกสไปดี้ที่สร้างปัญหากันอีกโอ้มันใหญ่มากใหญ่เกินกว่าโลกใบนี้แล้วอ่ะถ้าเราโฟกัส MCU นะโลกมันเป็นแค่เศษเสี้ยวนึงของจักรวาล MCU แล้วนะตอนนี้แต่ฮอกอายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเปิดเรื่องและตัวเล่าเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ภาคพื้นโลกอ่ะเพราะว่าณตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะเขาจั่วตัวละครที่เห็นจะเอาไว้หนึ่งตัวก็คือสวอร์ดแมนกับอีกตัวนึงที่หยอดเอาไว้ตอนจบ EP 2เลยก็คือ Echo Echo เนี่ยชื่อตามคอมิกนะครับจะชื่อว่ามายาโลเปสซึ่งมายาโลเปสเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับแดร์เดวิลแล้วก็คิงพินด้วยนะครับผมมีเรื่องเล่าที่คิงพินใช้มายาโลเปสนี่แหละหลอกล่อแดร์เดวิลนะครับผมในช่วงที่แดร์เดวิลอกหักลักคุดตุดเมินอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตัวมายาโลเปสมันจะมีความเกี่ยวข้องกับทางฝั่งคิงพินและแดร์เดวิลคราวนี้ผมก็หวังผมก็หวังว่าไอ้4ตอนที่เหลือเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวแบบนี้แหละแบบว่าจั่วตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆที่จะมาในอนาคตถ้าเป็นมุมเนี้ย
โอเคฮอกอายยังสามารถตามได้สำหรับแฟนๆที่ต้องการที่จะหาข้อมูลเก็บเกี่ยวข้อมูลนะเพื่อต่อยอดไปดูจักรวาลมาร์เวลในเฟสต่อไปในอนาคตต่อไปแต่คราวนี้สิ่งที่ผมกลัวเหมือนกับว่า MCU จะมาทางนี้ด้วยก็คือโฟกัสที่ภาพรวมหนักมากๆหนักซะจนการดูหนังมาร์เวลอ่ะมันไม่ใช่หนังที่สนุกในเรื่องของมันอีกแล้วอ่ะตรงเนี้ยผมเป็นห่วงโอเคการจะไปจักรวาลมาร์เวลหรือ MCU ที่กว้างขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวให้เล่าเยอะอันนั้นเข้าใจครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะเล่าเรื่องนั้นๆให้ไม่สนุกในเรื่องของมันเองคือสมัยก่อนเราดูไอรอนแมนดูกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซลเยอร์ตอนแรกนาล็อกเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูเรื่องของมันอะเรายังสนุกคือณตอนนี้การดูหนังมาเวลอะมันไม่ได้สนุกในเรื่องของมันอีกแล้วอะมันสนุกกับการที่เราได้ไปเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อต่อยอดในอนาคตข้างหน้าแต่เอาจริงๆนะผมยังหวังผมไม่ได้หมดหวังนะกับจักรวาลมาเวลนะพูดอย่างนี้นะเพราะว่าทางฝั่งโซนี่เดี๋ยวเขาก็จะมีอีกคือผมกำลังจะพูดว่าทางฝั่งโซนี่หวังได้มากกว่าเพราะว่าทางฝั่งโซนี่เหมือนกับเขาจะโฟกัสอะไรที่เล็กกว่าทางดิสนีย์ MCU เนี่ยเขาโฟกัสตอนนี้มันใหญ่มากอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยไอ้เหี้ยน่าจะเป็นหนังที่สนุกในตัวมันได้คือดูเพื่อไปต่อยอดจักรวาลก็ได้และดูสนุกในเรื่องก็ได้แต่ฮอกอายนะตอนนี้ดูเพื่อต่อยอดอย่างเดียวครับแต่สนุกโดยตัวมันไม่ได้คราวนี้ผมรอดูอีก4ตอนเดี๋ยวมาอัปเดตกันมาอัปเดตกันรายสัปดาห์เลยครับแฟนมาเวลเราติดตามมีอีกอย่างนึงลืมพูดไปคือเรื่องของคินบาร์ตันที่ใส่เครื่องช่วยฟังเรื่องนี้ผมแบบมันดูมีความเป็นคนคือคินบาร์ตันน่ะมันเป็นตัวละครที่ดูเป็นคนอยู่แล้วเนาะพอมันปรับให้ดูเป็นคนมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นหวือหวามากแต่ผมมองว่าการที่เราได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่นั้นแก่ขึ้นน่ะเรามีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันหลายสิบปีแล้วเนาะตั้งแต่เราได้เห็นคินบาร์ตันครั้งแรกจำได้แค่ว่าเราได้เห็นคินบาร์ตันครั้งแรกก็คือขึ้นกระเช้าป่ะแล้วก็จะยิงใส่ตอกำลังจะดึงคอนอ่ะตอนนั้นน่ะจากตอนนั้นมาโอ้นานมากนะมาจนวันเนี้ยเขาต่อสู้เอเลี่ยนเขาพิทักษ์โลกจนหูเขาหนวกไปแล้วอ่ะหูเขาอื้อไปแล้วอ่ะแล้วคินบาร์ตันคนนี้มันก็เศร้าๆเราก็พลอยเศร้าไปด้วยแล้วมันจะมีจังหวะไอ้นี่เลยด้วยที่ลูกเขาพูดว่าพ่อปิดเครื่องช่วยฟังได้เหรอเฮียนึกภาพคำนี้ลูกของคินบาร์ตันใช้พูดกับฮอกอายนะเว้ยนี่คือคำพูดที่พูดกับฮอกอายนะเว้ยพ่อปิดเครื่องช่วยฟังอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแบบมันเป็นมุมที่แบบเราไม่มีทางอย่างน้อยๆมุมพวกนี้เราไม่มีทางได้เห็นคินบาร์ตันในมุมแบบนี้ในหนังซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องไหนๆแน่นอนมุมที่แม่งฮอกอายหูเสียแล้วก็มีลูกมาคอยถามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าใครไม่อยากเสียสายตาจากการจ้องจอเยอะๆนะครับก็นี่เลยครับออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด VERMOVIES ลด100บาทไปเลยสรุปนะครับโดยรวมก็คือ2ตอนแรกเนี่ยเรายังคาดหวังอะไรไม่ได้เนาะคือมันเป็นการเริ่มต้นจริงๆอ่ะแล้วผมเข้าใจเลยด้วยว่าทำไมถึงมา2ตอนลองนึกภาพว่าจบตอนที่1มันไม่ค้างขนาดนั้นนะจบตอนที่1ไม่ได้ค้างเติ่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ตอนที่2เนี่ยค้างมากมายาโลเปสโผล่มาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยหรือเราอาจจะได้ยินเสียงคิงพินแว๊บๆหรือมีโอกาสจะได้เห็นแดร์เดวิลมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นๆกันเอาเป็นว่าณตอนนี้เราเบรกไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาอัปเดตใหม่ว่าฮอกอายในตอนต่อไปตอนที่3มีพิธี3ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะให้เราเห็นอะไรอีกนะครับผมใครที่รู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ฮอกอายณตอนนี้2ตอนแรกนะรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมเหมือนไม่เหมือนอย่างไรแชร์กันนะครับแชร์กันและสุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีออปตัสใครที่ต้องการมองหาแว่นกองแสงนะครับก็ลองดูออปตัสนะทนทานนี่ผมก็ใช้มานี่ตกก็หลายครั้งนะครับผมก็ไม่พังนะครับผมเขาออกแบบแว่นตัวนี้ให้ยืดหยุ่นนะครับผมทนทานต่อการใช้งานแล้วก็สำหรับชาวหนอนหนังอย่าลืมนะมันมีโค้ดส่วนลดนะไปใช้กันด้วย100นึงนะแค่บอก Worm Movies ไปกับทางออปตัสเลยครับผมยังไงซะขอขอบคุณออปตัสนาทีด้วยครับผมขอบคุณครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์ของหนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribeให้หนอนหนังด้วยใครที่สนใจจะสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือถ้าใครมองไม่เห็นปุ่มลิงก์อยู่ด้านล่างใต้ description เลยครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับผมขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตร
ประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ